คครับที่ผมคนกันอะไรเงี้ยใส่นอนมันก็โอเคอยู่อ่ะโอเคครับแล้วต้องขอขอบคุณนะคะนักกีฬาอีกมันจะเป็นรายการหนึ่งครับที่ชื่อว่ารายการวิ่งด้วยกันเป็นระหว่างผู้พิการกับคนปกติซึ่งรายการนี้เป็นแบบเหมือนเขาจัดให้คนพิการที่แบบไม่เคยมาออกกำลังกายอยู่แต่บ้านให้มีความกล้าออกมาข้างนอกครับเพื่อแบบว่าได้เจอเพื่อนใหม่ที่ไม่ใช่คนพิการด้วยกันครับได้มาร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะครับผมก็เลยเริ่มไต่ตั้งแต่จุดตรงนั้นมาแล้วก็พอหลังจากที่ผ่านจากกลุ่มนั้นมาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าความพิการไม่ได้น่ากลัวความพิการไม่ได้น่าอายเดี๋ยวนี้สังคมเรายอมรับกันมากขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่จะออกกำลังกายก็เลยแบบไต่ตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็แบบฝึกซ้อมเองคุยกับพี่ๆที่เป็นนักวิ่งคนปกตินะครับเขาก็ให้คำแนะนำว่าโอเคเราต้องวิ่งประมาณนี้นะถึงเราไม่ใช้ขาแต่โดยสุดท้ายแล้วการซ้อมอะไรก็เหมือนกันหมดอะครับสำหรับรายการนี้นะครับบอกตรงๆเลยครับว่าตอนแรกเห็นจากระยะทางที่การเดินทางมาประมาณ400โลคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะไหวไหมแค่ขับรถมาก็เหนื่อยแล้วแต่แบบมันมีความท้าทายครับว่าแบบถ้าเราคิดว่ามันไกลมันก็จะไกลอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบอยากลองดูในเมื่อมาถึงแล้วก็อยากจะลองให้ดีที่สุดสำหรับสนามนี้ก็คือเป็นครั้งแรกก็ไม่อยากตั้งเป้าหมายสูงไว้แต่เพียงแต่ว่าขอ New PB จากที่เดิมที่3ชั่วโมง26ฟูลมาราธอนขอให้ต่ำกว่า3ชั่วโมง26อะครับสำหรับเป้าหมายสนามนี้ครับ